แผนงานไว้ทั้งหมดประมาณ10,000 เมกะวัตต์นะครับส่วนรายละเอียดว่าราคารับซื้อเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงติดตั้งขนาดเท่าไหร่เนี่ยนะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานท่านกำลังพิจารณาอยู่และเข้าใจว่าวันพุธหน้าท่านจะมีการแถลงข่าวนะครับถึงกรอบระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าการสนับสนุนให้มีการติดตั้งนะครับอันนี้ก็อยู่ตั้งเป้าไว้ประมาณ10,000 เมกะวัตต์นะครับก็ทั้งโซล่าภาคประชาชนโซล่าบนหลังคาเรือนนะครับหลังคาบ้านหรือโซล่าสำหรับชุมชนที่จะรวมตัวกันผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองด้วยแล้วขายออกมาบางส่วนด้วยเราก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับในรูปแบบต่างๆครับ10,000นี่จะเป็นโซล่ารูฟท็อปทั้งหมดเลยนะคะแล้วมีโซล่าฟาร์มด้วยโซล่าฟาร์มที่ซื้อในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สนับสนุนเพราะนั้นต้องใช้ที่ดินมากนะครับเราก็ต้องเลือกว่าที่ดินเนี่ยหลายที่ดินหลายพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็อยากเก็บรักษาไว้เป็นสำหรับพืชผลมากกว่านะครับในส่วนนี้หมื่นเมกะวัตต์นี่คือเฉพาะโซล่ารูฟท็อปอย่างเดียวโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้านหรือหลังคากลุ่มชุมชนนะครับที่เขาจะรวมตัวกันเพื่อผลิตเพื่อใช้เองนะครับหรือมีผู้ประกอบการที่จะไปรวมชุมชนต่างๆนะครับมาผลิตรวบรวมกันนะครับแบ่งปันกันแบ่งสรรปันส่วนกันอะไรพวกนี้ต่างๆราคานี่จะอยู่ใกล้เคียงกับราคาขายส่งไหมครับก็กำลังศึกษาอยู่ครับนะครับข้อหน้าที่จะต่ำกว่าราคาขายส่งนิดหน่อยนะครับในส่วนที่ว่าแต่ส่วนที่ว่าจะต่ำกว่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องให้ไปศึกษาในความเหมาะสมอีกทีราคาขายส่งถึงเท่าไหร่นะคะตอนนี้ราคาขายส่งอยู่ประมาณ2.50 บาทต่อหน่วยครับในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังดูอยู่ว่าราคาขายส่งเดินไปได้นะครับเพราะเนื่องจากราคาแก๊สธรรมชาติที่เราสามารถต่อรองราคาได้นะครับประมูลแล้วได้ราคาถูกลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแกนตั้งว่าราคาขายส่งเราก็จะถูกลงอีกนะครับก็คงจะเหลือประมาณ2.45 บาทตามที่เราประมูลจำได้ไหมครับเราประมูล SPP Hybrid Firm ได้เฉลี่ย2.44 บาทนะครับในส่วนนั้นครับผมนั้นเดินไปข้างหน้ายืนยันได้นะครับว่าจากนโยบายต่างๆที่มีเนี่ยนะครับท่านสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในบ้านได้นะครับแล้วท่านพอเวลาท่านใช้เองแล้วในเวลาที่ท่านไม่อยู่บ้านมีไฟฟ้าที่ผลิตนะครับส่วนเกินท่านสามารถขายเข้าระบบและได้เงินคืนครับจากนโยบายต่างๆของกระทรวงพลังงานแล้วเนี่ยทิศทางราคาค่าไฟจะเป็นยังไงทิศทางราคาค่าไฟมองจากจุดยืนปัจจุบันนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเรายืนยันได้ว่าไม่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มจากสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนจะลดลงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูระดับเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อไปครับที่ท่านบอก 40% นี่เป็นค่าไฟอะไรยังไงนะคะมีตัวเลขหรือตัวเลขหนึ่งฟังไม่ทัน